โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาเดินเลาะริมคลีกไปติ๊กตักติ๊กรถกำลังติดพอดีเลยริมคลีกเนี่ยก็จะมีเป็นแหล่งที่ว่าสินค้ามาโหลดที่นี่นะครับก็จะมีพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยเยอะมากๆทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆผมไม่รู้ว่าเขาจำได้ยังไงกล่องดูกล่องกระดาษกันเลยครับเนี่ยไม่กลัวฝนกันหรือไงเนี่ยแต่เขาจะมีผ้าคลุมไว้ในกรณีที่ว่าถ้าฝนมันตกเนี่ยเขาจะรีบคลุมกันแต่บางทีก็ทันมั่งไม่ทันมั่งตู้เย็นเก่ายังมีเลยยิ่งใส่ครอบครัวสั่งให้ขนมาอันนี้เป็นถังขยะนี่เรามาดูเนี่ยเขาจะห่อไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยห่อกันฝนกันได้บ้างไม่ได้บ้างนิดๆหน่อยๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องรีบโหลดเข้าโกดังแล้วโอ้แรงดีอุกกาบาตไลเนอร์มีสินค้าไทยมั้งไหมเนี่ยดูสิโอ้ยเยอะๆของเยอะมากๆฮิตาชิอินสปายเดเน็กนี่ขนมาขายกันที่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีของก็จะถูกกว่าบ้านเราก็ถ้าเป็นรถเนี่ยก็ถูกกว่า3เท่ารถบ้านเราซื้อสมมติซื้อล้านหนึ่งที่นี่ก็ซื้อมาสัก 300,000 ภาษีเขาไม่เสียนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามส่งเสริมทางด้านการค้าใช่ครับผมใช่ my friend ใช่โอเคเฟรนลี่มากดูหน้าตาน่ากลัวแต่นิสัยของเขาผมว่าเฟรนลี่โอเคเดินไปต่อนี่ดูขนของกันโอ้เยอะจริงๆกว่าจะขนหมดส่วนใหญ่สินค้าที่ผมเคยถามว่าส่วนใหญ่มาจากทางอินเดียเยอะเพราะอินเดียมันข้ามน้ำมันนิดเดียวระยะทางถ้าเทียบอินเดียกับไทยถ้ามาทางเรือเนี่ยก็คือว่าระยะทางสั้นกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งอินเดียจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทางเมืองอาหรับกับว่ากับทางไทยอะแล้วอินเดียข้าวของเขาเยอะแต่ก็น่าแปลกสินค้าจากจีนก็มาเยอะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขามากันทางไหนกันแต่ไม่ใช่ทางเครื่องบินแน่เพราะมันจะแพงเกินเรามาดูสินค้าด้วยว่าเขามีอะไรมั่งเผื่อเจอสินค้าไทยจะได้เชียร์Cooling Air Condition Room Air จากประเทศไหนไม่รู้อ๋อ Make in KSA KSA คาซัคสถานหรือเปล่าเจอร์ซีย์เดินใกล้ๆมันหล่นใส่ยางรถยนต์ยังมีเลยเนี่ยมิชลินจริงๆไทยเราก็ทำยางเยอะนะถ้ามาส่งขายที่เนี่ยผมว่าก็น่าจะสู้เขาได้อ่ะถึงท่าเรือสับขาแล้วพี่น้องหันกลับไปดูซะหน่อยนี่เยอะแยะแต่ไม่หมดสำหรับนักธุรกิจที่จะมาลงทุนที่นี่ก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่คุณสามารถที่จะส่งสินค้าเนี่ยมาลงแล้วก็ถ่ายได้ก็ดูไว้ว่าสภาพมันเป็นยังไงเผื่อเวลานั้นได้ประหยัดว่าได้ไม่ต้องมาคิดมากว่าเฮ้ยเราจะขนส่งยังไงอะไรยังไงจะลงตรงไหนตรงเนี้ยผมเป็นอีกจุดนึงแน่นอนที่ว่าเรือเล็กเนี่ยเข้ามาได้เข้ามาส่งได้ถึงที่แล้วก็เรารีบโหลดของกลับกันไปเรื่องความปลอดภัยผมไม่ต้องห่วงที่เนี่ยกฎหมายแรงขโมยตัดมือมั้งติดคุกหัวโตเพราะนั้นโอกาสที่ของจะหายค่อนข้างน้อยตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมยังไม่เจอโจรเลยถ้าอยู่บ้านเรานี่ยังสายโจรเยอะอยู่บ้านเราผมว่าไอ้แถบเนี้ยไม่เหลือคืนเดียวเกลี้ยงโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามกันได้ความรู้กันมากมายจากดูไบผมในเจนะครับกับตากล้องโอทีม X Team จากดูไบ Walk X Team Special Travel Walk and Work and Travel โอเคขอบคุณมากสำหรับพี่น้องที่ติดตามกัน Thank you